ผักบุ้งนี่ค่ะต้องเด็ดตลอดจ้ะมันจะงามเนาะข่อยละเมื่อยน้ำลูกข่อยใส่บ่ชอบอ่ะว่าน่าจะกินปลานั่นหรอไม่เห็นไรมากไรนี่ค่ะไปค่ะวันนี้พาทุกคนมาทำซุกกี้ปลาดอลลี่นะคะเอาผักมาจากแกงจืดปลาดอลลี่เป็นแกงจืดได้ไหมเอาผักมาจากข้างรีสอร์ทจ้าขนาดทำมาว่าเห็ดแกงจืดเขาบอกว่าเห็ดแกงจืดไปตั้งไงก็เสร็จแล้วนี่ถ้ามีผักกะหล่ำสิเตะเลยแค่มีน้ำจิ้มซุกี้ล่ะใส่ยี่บอกอันนี้เป็นฉันต้องการอย่างใส่ยี่บอกอันนี้มะพงมะเพ็ดใส่อย่างเราต้องใส่ไว้ปรุงไว้ปรุงกันเองจะสิปรุงสไลด์ปรุงเสร็จช่วยไข่ช่วยมันโมเมนต์ที่เพจเศรษฐาอ๋อไม่เป็นไรกินมานี่แหละเวลาเราไปใส่แล้วต่อไปเนี่ยพวกของเราคือใส่น้ำจิ้มนี่บะซ้ำนี่บะอืมคุณผู้ชมค่ะเสิร์ฟดีมี3อันไปพอดีมี3อันซอสน้ำตะเกียบน้ำสวัสดีสวัสดีค่ะมาเดซ่ามากินซุกกี้ปลาดอลลี่จ้าจับง่ายๆฮะสบายโอ้พี่น้องไอ้สิบอกว่าไผสิว่าจังได๋กะยาม42มื้อนี้แฮงสิหลายกว่านี้แม่นบ่คือเรื่อยๆแล้วแห่งที่เราสมการสมใจกินลูกกินเปิดรูดละมันจะมีเสียงบ่ฮะมีแน่นอนเอามาอีกบ่น้ำจิ้มบ่พออืมฮะอืมได้คือสุกี้อยู่หนาสดเบิ่งอีหลีได้พอหอดเอามาได้ใช่ไหมได้จ้ะ20บาทด้วยจังมงบ่าย2ใช่บ่าย3กินข้าวเที่ยงได้แล้วขออธิบายเรื่องซ้อนกลางก่อนนะจ๊ะเพิ่นบอกว่าทำไมกินอย่างนี้ไม่มีช้อนกลางเดี๋ยวให้เด็กน้อยเพิ่นอธิบายว่าลูกคุณเนี่ยค่ะเราถามคุณกินแบบกินแบบคือแบบมันมีแต่คนกันเองเนาะแต่ถ้าสมมติว่ากินกับคนอื่นมันก็มีแต่จ๊ะอันนี้คือเฮากินน้ำกันคู่มื้อแล้วก็โดยส่วนมากบ้านของผู้ชายเนี่ยสิบ่ค่อยมีซ้อนกลางเนาะก็คือตักไผ่ตักมันก็คือบ่ได้อีหยังหลายนะเนาะมันก็เป็นห่วงเนาะพะย่ะแบบว่าติดเสื้อโรคอีหยังประมาณนี้อ่ะนะแต่ว่าค่ะคือเฮากินมาแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรเนาะก็เลยเพิ่นอาสิเฮ็ดเบิ่งแบบบ่โอเคปานใดแต่เฮาก็โอเคเพราะมันเป็นชีวิตแบบนี้เนาะบรรยากาศมันฮ้อนพี่น้องเอ้ยอัดวิดีโอบ่ได้ฮ้อนแฮงวุ้นเส้นนี่ค่อยยกให้ต้นสนเลยเด้อจ้ะในการกินวุ้นเส้นแต่ว่าจะเป็นหมูกระทะนี่กิเลนน่ะแซ่บเนาะกิเลนคู่หั่นล่ะกิเลนน่ะกิเลนน่ะเนาะกิเลนวุ้นเส้นที่เขาเจ้าแซ่หน้ามันล่ะเขาไม่ได้
ขาจะบริเอาวุ้นเส้นต้นสนนะอืมเพราะว่ามันแพงเนาะเอาจ้า5บาทได้ทั้งหลายพี่ดีนะจะแบ่งให้น้องจะให้กินบ่แซ่บแล้วลูกค้าแบ่งน้องจะซื้อแบบพวกกุ้งพวกปลาพวกยำแบบเสื้อแบ่งอยู่อันนี้น้ำจิ้มมาซอยได้ซื้อได้มีแฮมหอมจะมีแฮมเอาอันนี้แฮมแล้วก็ยำไปแล้วขึ้นฉายไปเป็นพร็อพเป็นฉายพร้อมที่สุดนะอืมไปเป็นคิวนะคะอืมแต่ว่าใส่เกงคือแซ่บแซ่บเนาะสรุปแล้วไผ่ลดไผ่ไม่เยอะไอ้ขอตอบคำถามนะคะส่วนบางคนถามว่าน้องไอ้เลิกกับป้าจริงหรอจะกลับไปไหมเดี๋ยวไอ้จะเห็นคลิปที่น้องตั้งคำถามมาเลยเดี๋ยวจะทำแค่คลิปถามตอบเนาะตอนนี้มันกินแล้วมันว่าวมันก็สีคาราคาซังเมื่อไหร่คาราคาซังฟังแบบพอดีลำคาญเนาะว่าวเป็นน้ำขิงไปนะพี่น้องสิโหว่าไอ้บ่ค่อยเอาเรื่องครอบครัวมาว่าวเลยจ้ะสาเหตุเกิดจากอะไรอนาคตมันบ่รู้เนาะอันแนวใดพ่อแม่เรื่องมาไปอยู่กับลูกเราเราไปซื้อเรืออยู่กับลูกเราจ้ะพ่อใหญ่นะถ้าหากว่าติดต่อบ่ก็ติดต่อแต่ก็เราก็เฮ็ดงานแล้ววะบ่ได้คุยกันไอ้ผิดได้คือก็ว่าได้ฝนโทรมาจะได้คุยจ้ะค่ะปกติเลยจ้ะบ่ได้แบบบ่ได้สั่งกันน่ะมันป่านนี้แล้วเนาะสิเว้าไปแยกกันอยู่แบบยังเป็นห่วงถ้าเพิ่นบ่สบายอ้ายก็กลับไปจ้ะตอนนี้เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นอยากอยู่คนเดียวไปก่อนเพิ่นจะเฮ็ดงานเพิ่นซื้อเรือมาเพิ่นก็เลยอยากอยู่ผู้เดียวไปก่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่าอ้ายไปเพิ่นก็สิบ่ได้เฮ็ดงานของเพิ่นแบบนี้นะก็เลยให้อ้ายอยู่นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องธุรกิจพ่อรายก็เลยถามเพื่อนว่าเธอจะมาประเทศไทยไหมมาอยู่กับฉันไหมเพื่อนก็บอกว่าไม่เดียวเธออยู่นั่นแหละนี่คือคำตอบล่าสุดรู้ว่านี่จ้ะแล้วเพื่อนบอกถามไอ้บ้างแล้วเธอล่ะจะกลับมาไหมไอ้บอกไอ้บลูเออเพื่อนบอกถ้าบอกกลับมาฉันก็สิขายเดินรถคาราวานน่ะประมาณอย่างนี้ส่วนเขาก็คงไม่ได้ไปสวีเดนกันแล้วเนาะเป็นแบบนี้แล้วเราบอกว่าอากับบุรุษเนาะสรุปก็คือเพิ่นก็พยายามมาประเทศไทยคอยก็พยายามไปประเทศนอกเราก็มีเหตุผลของเราอาก็มีเหตุผลของอาแต่ก่อนนี้น้องเกดเพิ่นอยู่นี่เนาะเดี๋ยวนี้ก็สิเหลือแต่น้องโบแล้วจ้ะในการแพ็คของในการเฮ็ดความสะอาดรีสอร์ทในการที่จดมิเตอร์เนาะก็สิอยู่ผู้เดียวถ้าถามว่าแอนช่วยไหมแอนเพิ่นก็ช่วยแต่ด้วยความที่เพิ่นจะมีธุรกิจหน้าที่การงานของเพิ่นแล้วเพิ่นก็ยังบ่รู้ว่าเพิ่นสิลงไปเฮ็ดงานกรุงเทพหรือบ่เนาะก็หลายอย่างก็เลยรอเวลาถ้าสมมุติแอนบอกว่าเพิ่นลงมานี่อาก็สิอยู่ตลอดไปเลยแต่ให้พ่อใหญ่มาเพิ่นบอกแล้วว่าไม่มานะคะเพิ่นบอกว่าฉันอยากอยู่แบบนี้อาก็เลยจักสิว่าจังได๋อยู่ก็อยู่เฮ็ดจังได๋แต่เธอก็อยู่ของเธอไปเราก็เข้าใจอายนะคะบ่แม่นว่าบ่เข้าใจเราก็เข้าใจเราก็บอกว่าโอเคถ้าฉันอยากให้เธอมาหรือฉันบ่สบายหรือว่าอย่างแบบนี้เธอจังมาก็ได้อีกอย่างหนึ่งฉันก็อยู่ใกล้กับลูกสาวฉันเพราะว่าจะนี่กลับไปบ่ก็รอเบิ่งเนาะก็สิว่าบ่กลับก็สิคืนน้ำลายเจ้าของถ้ากลับไปอนาคตแม่นอืม
ก็หนึ่งก็คือเราก็ยังเห็นเรือขายซื้อเรือเก่าแล้วเห็นมันใหม่ขายคือสไตล์เพิ่นนั่นแหละจ้ะขายกับรอคำตอบจากแอมเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าแอนอยู่คุณเนาะก็ยังเห็นได้อยู่เพราะถ้าน้องโบเป็นคนถ่ายให้ส่งแต่มันก็มีเรื่องที่แบบว่าเขาต้องเบิ่งถ้าเขาออกจังนั้นมีหลายอย่างเนาะถามว่าให้โบเฮ็ดผู้เดียวได้บ่มันก็ได้แต่มากะบ่คือเฮ็ด2คนแล้ววันนี้อีก2ปีอ่ะเราก็เรียนจบถ้าก็ต้องแบบกลับมาอยู่แบบจริงจังหรือเปล่าค่อยๆหายไปได้คนไกลโตได้สุดท้ายเขาเรียนรู้กันอยู่ผู้เดียวแล้วเบ้อให้แล้วมันอยู่คนเดียวให้หรือไม่ได้สอนฉันให้อยู่คนเดียวแต่เธอไม่ได้สอนฉันให้อยู่คนเดียวแต่เธอสอนฉันให้แข็งแรงขึ้นไม่เธอต้องอยู่คนเดียวเธอสอนฉันให้แข็งแรงขึ้นอยู่คนเดียวให้เป็นหรือว่าอนาคตไอซ์ไปรับลูกบุญธรรมหรือเปล่าก็รู้ขึ้นเบื้องก่อนเด็กรับลูกบุญธรรมนี่คือบอกเอาตอนเด็กน้อยได้บอกตอนก็แบบคือครูจำลองเห็นปะ9ขวบ10ขวบแบบนี้นะมาอยู่แบบกระเพาไปก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เขาคิดนะคะเพราะว่าเฒ่ามาแล้วคงรู้สึกว่าเวลาแบบว่าคนเคียงข้างค่อยๆหายไปหายไปแล้วถึงเวลายังมีลูกเดี๋ยวจ้ะงานเจ้าดิเอวาไงเอวาแล้วก็ลูกคนเดียวเนาะเขาเสียหลานมามันกับโมแม่จ้ะถ้าคนสมมติว่าคนมีน้องนี่ก็ยังคือมันบอกพ่อแม่อยู่กับน้องเนาะเรามันก็หลายอย่างส่วนทินทิวเขาเจ้ากันใหญ่เขาก็ต้องไปอยู่ในชีวิตของเขาเจ้าคอยก็ต้องมีลูกเป็นคนเจ้าของใช้เวลาแล้วเนาะได้ลูกแล้วฮะคอยได้เป็นพี่เลี้ยงเด้อถ้าเกียร์จะกลับมาสิบขวบได้โอ้ยกว่าได้ลูกแบบเบาเอาแบบเบาแน่นายังเรียนเลยหรือพี่น้องผู้ใดมีลูกยังบ่พร้อมทักมาหาไอ้เลยมีลูกยังไม่พร้อมทักมาหาไอ้นะคะเดี๋ยวไอ้สิดูแลตั้งแต่อยู่ในท้องเลยฝากท้องไปหาหมอหรือว่าอย่างแบบนี้แต่ว่าไอ้ก็ต้องขอดูพ่อกับแม่ก่อนนะคะก็ต้องคุยกันเนาะเออเอาแบบนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ไอ้อาจจะมีสินน้ำใจตอนที่คลอดให้พ่อแม่แบบนี้นะคะจริงจังเลยได้พี่น้องเพราะว่าไอ้คิดว่าไอ้สิมาอยู่เมืองไทยแล้วสิมาดูอยู่ดูแลลูกจะสิเลี้ยงลูกบ่เออลูกแบบบ่น่ะนะเรากลับมาแล้ววะกลับมาแล้วจ้าแล้วเดือนละหมื่นเออเออพี่น้องแบบนี้เด้อเออผู้ใดมีตั้งท้องยังไม่พร้อมทักอายมาเด้อถ้าขึ้นจะไงแล้วก็ค่อยๆบ่ขึ้นจะค่อยเห็นคนรอบข้างค่อยหายไปแล้วค่อยคิดว่าถึงเวลาแล้วแหละโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจในหลายได้จัดเดอร์ที่มีไอเสมอมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย